Bell and Loss นะคะทุกคนก็ต้องนึกถึงนาฬิกาซึ่งเศรษฐีต่างๆต้องมีไว้ครอบครองใช่ไหมคะแต่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าผู้ผลิตนาฬิการายนี้หันมาผลิตมอเตอร์ไซค์มันจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะBell and Loss ผู้ผลิตนาฬิกาหรูระดับโลกซึ่งได้รับการยอมรับทั้งทางด้านดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์และงานประกอบที่ยอดเยี่ยมนะคะล่าสุดค่ะคุณผู้ชม Bell and Loss ได้หันมาลองออกแบบซุปเปอร์ไบค์ในชื่อ Bell and Loss B Locket ค่ะBell and Loss B Locket ได้ถูกออกแบบร่วมกันระหว่าง Bell and Loss และ Shaw Harley Davidson อู่แต่งมอเตอร์ไซค์ชื่อดังโดย B Locket นะคุณผู้ชมได้ถูกดัดแปลงมาจากมอเตอร์ไซค์ Harley Davidson รุ่น Soft Tail Backlightโดยโครงหลักๆ Bell and Loss V Locket นะคะคุณผู้ชมยังคงรูปลักษณ์ของรถ Sport Cruiser เอาไว้ด้วยพร้อมทั้งเพิ่มเติมชิ้นส่วนแฟริ่งรอบคันที่ผลิตจากโลหะน้ำหนักเบารอบคันกว่า30ชิ้นตั้งแต่ฝาครอบไฟหน้าถังน้ำมันชิ้นส่วนครอบล้อหลังขนาดใหญ่ด้านข้างก็ยังขนาบด้วยชิ้นส่วนรับลมเข้าเครื่องยนต์และทำหน้าที่เป็นที่วางขาไปพร้อมกันด้วยค่ะส่วนเบาะหนังนะคะก็จะลาดขึ้นถึงด้านบนของถังน้ำมันช่วยทำให้ผู้ขับขี่สามารถนอนแนบลงได้กับรถได้อย่างสบายด้วยค่ะในด้านของเครื่องยนต์นะคะก็จะใช้ V-twin ขนาด 1,600 ซีซีค่ะที่สามารถทำความเร็วทะลุ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้แบบไม่ยากเย็นเลยค่ะคุณผู้ชมโดยมอเตอร์ไซคันดังกล่าวนะคะก็ถูกสร้างเพื่อโปรโมทนาฬิกาจากแบรนด์ Bell and Loss รุ่น BR01 และ BR03 ซึ่งออกแบบโดยแนวคิดเดียวกันค่ะแต่ยังไม่มีแผนผลิตและจำหน่ายแน่นอนในขณะนี้ใครที่หวังจะเป็นเจ้าของก็ต้องรอไปก่อนนะคะแต่มีเงินก็ไม่สามารถซื้อได้นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าบริษัทไม่มีแผนที่จะผลิตค่ะและที่สำคัญนะคะที่ทำขึ้นมานี้นั้นก็เพื่อโปรโมทนาฬิการุ่น BR01 และ BR03 เท่านั้นค่ะว่าเสียดายจังเลยคุณผู้ชมเวลาของเราหมดลงแล้วนะคะก็ต้องติดตามลูกปลาแล้วก็รายการบิกินี่นิวส์วันพรุ่งนี้นะคะแต่วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสถานที่สวยๆค่ะจาก MC Bike รามคำแหง 36/1 แล้วก็ชุดบิกินี่สวยๆนะคะจากแซนค่ะวันนี้ลูกปลาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบลูกปลาและรายการบิกินี่นิวส์เซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระได้ใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดี